วัสดีครับวันนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องนะครับจักรวาลคู่ขนานดราก้อนบอลอีกแล้วนะครับซึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมถึงช่วงนี้ทำแต่จักรวาลคู่ขนานนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับและคุณก็จะทราบถึงเหตุผลนี้เอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาคุณไปดูกันเลยนับปี774นะครับบนโลกของจักรวาลที่12 14และก็จักรวาลที่15ซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันเป็นไทม์ไลน์เดียวนะครับกับครั้งอนาคตแต่ในไทม์ไลน์นี้นะครับโกฮังเนี่ยยังไม่ตายซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในโลกในตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโกคูเบจิต้าหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยได้ตายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ามีมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข17และหมายเลข18เนี่ยบุกโลกอยู่ซึ่งแน่นอนตอนนี้นะครับหมายเลข17และหมายเลข18เนี่ยกำลังทำลายล้างนะครับเมืองนึงอยู่วีรบุรุษผู้กอบกู้โลกนะครับซุนโกฮังผู้เหลือรอดนะครับได้มาปกป้องโลกอีกครั้งฝีมือเจ้าพวกชั่วมนุษย์ดัดแปลงอีกแล้วแต่เราเนี่ยไม่สามารถจะหยุดยั้งมันได้เลยแต่ทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าโกฮังจะสัมผัสพลังบางอย่างได้เอ๊ะนี่มันสัมผัสพลังอะไรกันก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเนี่ยต้องซ่อนพลังตัวเองไว้ก่อนแต่ว่าไปนั่นเนี่ยเจ้านั่นเนี่ยก็เหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยแต่มันก็ไม่คล้ายกับทหารของฟรีเซอร์สักเท่าไหร่เลยนะเจ้านั่นมันเป็นใครกันแน่โกฮังได้แต่เฝ้ามองมนุษย์ต่างดาวตัวนี้นะครับค่อยๆบินจากเขาไปอย่างช้าๆเราไม่อยากทิ้งเจ้ามนุษย์ดัดแปลงทั้งสองคนทำลายเมืองนี้เลยแต่เราเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมันเอายังไงดีล่ะเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าถ้าใครได้ติดตามดราก้อนบอลแซดนะครับก็จะจำได้นะครับว่าเอเลี่ยนตัวนี้เลยเนี่ยก็คือปุยปุยนะครับโดยปุยปุยเลยเนี่ยก็ได้รับหน้าที่นะครับในการดูดพลังนะครับของคนบนโลกนี่แหละซึ่งปุยปุยนะครับก็พยายามจะดูดพลังนะครับของคนตามที่เขาเห็นนั่นแหละครับก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับปุยปุยนะครับก็จัดการนะครับฆ่าแล้วก็ดูดพลังมาหมดเลยแน่นอนแหละครับว่าโกฮังตัดสินใจในการที่จะตามปุยปุยมาไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันเลวกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโกฮังตามมาและดูเหมือนว่าเขาจะเห็นฐานทัพของใครบางคนที่กำลังซ่อนอยู่พ่อมดบาบิดี้นะครับเมื่อได้รับพลังจากที่ปุยปุยเนี่ยรวบรวมมาเขาถึงกับไม่พอใจเจ้าบ้าเอ้ยนี่คือพลังที่แกเนี่ยหามาให้ฉันหรือไงซึ่งโกฮังนะครับที่แอบเฝ้ามองอยู่เนี่ยก็รู้สึกสงสัยแหละครับว่าทำไมกองทัพพวกนี้เนี่ยถึงมีพลังน้อยจังและดูเหมือนว่านะครับจะเป็นกองทัพเนี่ยที่ไม่ได้แข็งแกร่งสักเท่าไหร่เลยแต่ทันใดนั้นเองนะครับโกฮังสัมผัสได้ถึงพลังที่มหาศาลนี่มันพลังอะไรกันทันใดนั้นเองนะครับดาบูร่านะครับปรากฏตัวขึ้นผมพบพลังที่มหาศาลแล้วครับท่านบาบิดี้ดูเหมือนว่าบาบิดี้นะครับจะดีใจนี่ไงสิ่งที่ฉันรอจากตัวแกมานานเจ้าดาบูร่าแต่ก็ยังดูเหมือนว่านะครับบาบิดี้ยังไม่แน่ใจกับพลังที่ดาบูร่าเนี่ยหามาให้แต่ฉันเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจกับพลังที่แกหามาให้เนี่ยว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยจะลองหาพลังจากดาวดวงอื่นเพิ่มดูล่ะดูเหมือนว่าดาบูร่านะครับจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปท่านบาบิดี้ครับท่านอย่าตัดสินหนังสือจากปกสิครับท่านลองดูพลังที่ผมเนี่ยหามาให้ก่อนปุยปุยนะครับจึงช่วยพูดเสริมใช่แล้วครับท่านบาบิดี้ผมเนี่ยได้ส่อหาผู้คนมาเยอะแยะมากมายเลยผมเนี่ยไม่ได้เอาคนเนี่ยที่มีพลังระดับธรรมดารักหญ้ามาเลยนะครับผมเนี่ยทำการวัดพลังเจ้าพวกคนที่ผมเอาพลังมาก่อนซึ่งแต่ละคนเลยเนี่ยมีพลังเนี่ยมากกว่า250คิลิอีกนะครับท่านบาบิดี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าดูเหมือนว่าบาบิดี้นะครับจะพอใจกับพลังที่ได้รับมาแล้วและเขานะครับทำการสั่งให้ลูกน้องบางส่วนเลยเนี่ยเข้าไปอยู่ในยานฐานทัพของเขาและก็สั่งให้ลูกน้องบางส่วนเลยเนี่ยเฝ้าอยู่ด้านหน้านะครับทั้งด้านโกฮังนะครับที่เฝ้าดูเหตุการณ์แล้วก็แอบฟังอยู่เนี่ยจึงปรากฏตัวขึ้นพวกแกเนี่ยจงออกไปจากดาวดวงนี้ซะฉันคิดว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วของพวกแกพวกแกเนี่ยจงกลับขึ้นยานอวกาศของแกไปซะแล้วก็ออกจากดาวดวงนี้ไปแล้วก็เลิกคิดที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำด้วยล่ะดูเหมือนว่าบาบิดี้นะครับแล้วก็ดาบูล่าเนี่ยจะขำละครับกับคำแนะนำสุดเหยของโกฮังมันเป็นคำแนะนำที่สวยงามและก็น่าแปลกใจด้วยพอหนุ่มน้อยดูเหมือนว่าดาบูล่านะครับจะสนใจในตัวโกฮังเช่นกันท่านบาบิดี้ครับเจ้านั่นเนี่ยมีพลังมหาศาลมากเลยใช่ด้วยสิดาบูล่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเราเนี่ยหนีออกจากที่นี่ไปดีกว่าอ้าวพวกเรากลับเข้ายานของเรากันดีกว่าโกฮังนะครับที่มาเตือนให้กลับไปเลยเนี่ยก็ได้พูดแล้วครับว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะที่หนีออกจากที่นี่ไปก่อนที่ดาบูล่าจะกลับนะครับก็ทำการนะครับบายบายกับโกฮังแต่ทันใดนั่นเองนะครับอยู่ดีๆดาบูล่าใช้ความเร็วของเขาเลยเนี่ยไปจับตัวโกฮังจากด้านหลังได้เฮ้ยไอ้เจ้านี่เนี่ยมันเร็วกว่าเจ้าพวกมนุษย์ดัดแปลงซะอีกและดูเหมือนว่าปุยปุยนะครับจะมาช่วยดาบูล่าในการที่จะดูดพลังของโกฮังโกฮังนะครับเมื่อเห็นปุยปุยนะครับจะมาดูดพลังของตนเขารีบเตะปุยปุยนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลและต่อด้วยการเบ่งพลังของตนเองนะครับเพื่อสลัดราบูล่าเนี่ยที่เกาะตนเองไว้
ดาบูร่านะครับเมื่อเห็นพลังของโกฮังเลยเนี่ยเขาถึงกับชื่นชมแกเนี่ยเก่งไม่เบาเลยนี่วาในการที่แกเนี่ยซ่อนพลังของตนเองไว้และอยู่ดีๆเนี่ยแกก็มีพลังมหาศาลที่เพิ่มมากขึ้นอีกฉันเนี่ยชื่นชมแกจริงๆโกฮังนะครับจึงทําการชื่นชมกลับแกก็เหมือนกันนั่นแหละแกเนี่ยเร็วมากๆแต่สิ่งที่น่าแปลกใจเลยเนี่ยก็คือฉันเนี่ยไม่เหมือนกับทุกคนไงล่ะฉันต่างหากที่ไม่เหมือนคนอื่นทันใดนั้นเองนะครับดาบูร่ารีบเข้าไปต่อยโกฮังแต่เขาเนี่ยหลบไปได้และโกฮังสวนกลับนะครับโดยการสอกเข้าที่หลังของดาบูร่านะครับดาบูร่าไม่ยอมแพ้นะครับเขารีบแทงเข่าไปที่หลังของโกฮังเช่นกันและดูเหมือนว่านะครับทั้งสองคนจะต่อสู้กันด้วยความเร็วสูงนะครับขณะที่ปุยเนี่ยยังไม่สามารถมองได้ทันเลยโอ้โหไม่มีใครสามารถมาแข่งขันกับราชาปีศาจความมืดได้หรอกดาบูร่าทำการถุยน้ำลายเขาที่หน้าของโกฮังแต่โกฮังนะครับสามารถหลบได้อย่างวุดวิดเฮ้ยไอ้เจ้าบ้านี่เป็นนักสู้ที่สกปรกและชั้นต่ำจริงๆและดูเหมือนว่านะครับน้ำลายเนี่ยจะไปโดนปุยแทนนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าปุยนะครับก็กลายเป็นหินแทนที่ของโกฮังบาบิดี้นะครับที่เฝ้ามองเหตุการณ์อยู่เนี่ยถึงกับไม่พอใจแกทำอะไรของแกวะเนี่ยไอ้เจ้าโง่ใช่แล้วครับท่านบาบิดี้ท่านพูดถูกแล้วทันใดนั่นเองนะครับดูเหมือนว่านะครับดาบูร่าจะไม่สู้กับโกฮังต่อแล้วเอายังไงดีล่ะพ่อหนุ่มแกจะล้มเลิกเนี่ยในการจะต่อสู้กับฉันและหนีไปหรือว่าแกเนี่ยจะตามข้ามาข้างในนี้ล่ะแต่ขอเตือนไว้ก่อนนิดนึงละกันถ้าแกคิดว่าแกจะทำลายเนี่ยยานอวกาศของฉันจากข้างบนนี้แล้วก็เชิญทำลายไปเลยแต่แกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาห้องวิจัยของพวกฉันได้ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะพ่อหนุ่มน้อยเจ้าหน้าเน็ตมันต้องการให้เราสับสนหรือเปล่าหรือว่าข้างในจะเป็นกับดักแต่ดูเหมือนว่านะครับโกฮังจะไม่กลัวนะครับเขารีบเข้าไปดูในยานอวกาศนี่ไอ้เจ้าพวกบ้าฉันรู้นะว่าแกเนี่ยแอบมองข้าอยู่จงเปิดประตูซะไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะทำลายประตูนี้ทิ้งซะทันใดนั่นเองนะครับประตูของยานได้ทำการเปิดออกมาบาบิดี้นะครับที่อยู่ข้างในและเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่เนี่ยจึงได้พูดกับดาบูร่าแกบ้าหรือไงเจ้าดาบูร่าทำไมแกไม่ฆ่ามันซะฉันเนี่ยต้องการพลังของมันในการที่จะปลุกจอมมันบูนะขอโทษด้วยครับท่านบาบิดี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเนี่ยจะส่งคนเนี่ยที่แข็งแกร่งเนี่ยไปต่อสู้กับมันดูฉันก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าพลังของมันเนี่ยแข็งแกร่งมากเพียงใดและมันจะเป็นสถานที่ในการต่อสู้ที่เจ้าหนุ่มน้อยคนนั้นเลยเนี่ยจะเสียเปรียบมากๆเสียด้วยเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันและเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยที่นี่นั่นหรอท่านบาบิดี้เนี่ยทำการย้ายพวกเราเนี่ยมาที่ดาวบ้านเกิดของฉันซึ่งในดาวบ้านเกิดของฉันเลยเนี่ยเป็นสถานที่ที่มืดมากๆและแน่นอนแหละว่ามันเป็นสถานที่ที่โคตรจะดีเลยในการที่จะช่วยฉันเนี่ยต่อสู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นทันใดนั่นเองนะครับมีเสียงประหลาดปรากฏตัวขึ้นนี่เจ้าน้องชายของข้าแกเนี่ยจงไปอยู่ด้านหลังของฉันซะฉันจะจัดการมันเองและดูเหมือนว่านะครับพี่น้อง2คนนี้เนี่ยจะเถียงกันอย่างมากเลยแหละครับในการที่จัดการโกฮังนะครับดูเหมือนว่าโกฮังจะจับไตได้แหละครับว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยจะตะกะตะกามนะครับในการกินจึงทําการเบ่งพลังของตนเองนะครับให้ตนเองเนี่ยมีแสงและมีพลังเนี่ยให้มันสูงยิ่งขึ้นแต่ดูเหมือนว่านะครับเจ้าพวกนี้เนี่ยถึงแม้จะดูดกลืนพลังของโกฮังไปแล้วเนี่ยแต่ร่างกายของมันนะครับก็ไม่เป็นอะไรเพราะด้วยอำนาจและพลังของบาบิดี้นะครับจึงทำให้เจ้าพวกนี้เนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นใช่แล้วสิ่งที่คุณเบจิต้าทำมาโดยตลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราเนี่ยเคยใจดีเกินไปกับพวกมันเราจะต้องเยี่ยมโหดเหมือนคุณเบจิต้าแกบ้าหรือไงเจ้าพ่อหนุ่มแกเนี่ยไม่สามารถมองเห็นพวกฉันได้หรอกจากระยะทางที่มันไกลขนาดนั้นที่แห่งนี้เนี่ยมันโคตรมืดเลยนะแต่โกฮังนะครับก็ตอบกลับไปแต่ว่าพวกแก2คนเนี่ยก็ไม่สามารถบินได้งั้นพวกแกเนี่ยเอาไอ้นี่ไปกินหน่อยละกันดูเหมือนว่าพลังที่โกฮังยิงไปนะครับจะไม่โดนเจ้าพวกนี้เลยแต่มันอาจจะเป็นแผนบางอย่างของโกฮังก็เป็นได้นี่เจ้าบาบิดี้แกจงปล่อยฉันออกจากที่นี่ซะหรือว่าแกเนี่ยจะปล่อยให้ฉันเนี่ยทำลายยานนี้ทั้งหมดเลยบาบิดี้นะครับตอบกลับมาจงโง่เอ้ยตอนนี้แกเนี่ยติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลแล้วล่ะสถานที่นี้เลยเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างฉันอยากจะรู้จริงๆแกจะอยู่ได้หรือเปล่าโกฮังนะครับตอบกลับไปอย่างมั่นใจฉันเนี่ยคือชาวไซย่าฉันเนี่ยผ่านอุปสรรคต่างๆที่ยากกว่านี้มาเยอะแล้วแกเนี่ยจงพาฉันกลับไปฉันจะนับถอยหลังแล้วนะเจ้าบาบิดี้
แต่โกฮังนะครับก็ได้แต่คิดในใจเลยครับว่าเขาเนี่ยหวังว่านะครับบาร์บี้ดี้เนี่ยจะรู้จักชาวไซย่าสักบ้างนะครับว่าชาวไซย่าเป็นยังไงเพื่อให้เขาเนี่ยนำพาเขากลับไปทันใดนั้นเองบาร์บี้ดี้นะครับพาโกฮังกลับไปอยู่ที่เดิมฉันทำได้ฮะต้องขอบคุณคำพูดของคุณเบจิต้าด้วยทำให้ฉันเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้และดูเหมือนว่านะครับตอนนี้โกฮังจะบ้าคลั่งแล้วล่ะครับฉันจะต้องเหี้ยโหดให้ได้กว่านี้โกฮังนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรกันเจ้านี่ไหนมันบอกว่าถ้าฉันปล่อยมันแล้วมันจะไม่ทำลายไงล่ะมันโกหกฉันนี่วะนี่ดาบุล่าแกได้รับโทษหรือยังและแกมอบพลังให้กับแท่นพลังนั้นหรือยังล่ะเรียบร้อยครับท่านบาร์บี้ดี้ตอนนี้เนี่ยผมมอบพลังให้แก่ท่านแล้วและผมเนี่ยจะไถ่โทษเป็น2เท่าโดยการที่ผมจะไปหยุดเจ้าหนุ่มคนนั้นเองครับท่านบาร์บี้ดี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าดาบูล่านะครับอาการของพี่แกจะไม่ไหวเสร็จแล้วและดูเหมือนว่านะครับดาบูล่าจะเป็นศัตรูตัวต่อไปในการที่จะต้องปะทะกับโกฮังดาบูล่านะครับเปิดฉากด้วยการต่อยเข้าใส่โกฮังเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเจ้าปีศาจนี้เนี่ยพลังของมันเนี่ยน้อยลงและมันก็ช้าลงอีกด้วยโกฮังเห็นอย่างนี้นะครับเขารีบสวนกลับโดยการต่อยเข้าไปที่หน้าของดาบูล่าแต่ดาบูล่านะครับเขายังเก่าเกมพอเขาหม่งเข้าไปที่หน้าของโกฮังเต็มแรงกลับไปดาบูล่านะครับพยายามโจมตีโกฮังแต่เขาเนี่ยสามารถหลบได้และเขานะครับสวนกลับโดยการเตะเข้าไปที่หน้าของดาบูล่าเต็มแรงเหมือนกันทำไมเจ้านี่เนี่ยมันช้าลงมากเลยนี่แหละโอกาสชนะของเราโกฮังแทงเข่าไปที่หน้าของดาบูล่าเต็มแรงและเตรียมจะปล่อยพลังใส่ดาบูล่าซ้ำไปอีกหนึ่งทีดูเหมือนว่านะครับตอนนี้ดาบูล่านะครับจะพ่ายแพ้กับโกฮังแล้วขอบใจมากเจ้าดาบูล่าตอนนี้เนี่ยแกสามารถเป็นโล่กับข้าได้อย่างดีเลยล่ะเอาล่ะเจ้าบาร์บี้ดี้ตอนนี้แกเนี่ยไม่มีเหตุผลเพียงพอในการที่แกจะอยู่ที่นี่อีกแล้วเอาเลยเจ้าหนุ่มน้อยถ้าแกโจมตีข้าแล้วก็จะมีสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งแล้วก็สวยงามเนี่ยออกมาจากแท่นนี้แน่นอนแกกล้าโจมตีข้าไหมล่ะโจมตีเลยปีศาจจะได้ออกมาแต่ดูเหมือนว่าโกฮังจะไม่สนใจนะครับเขารีบโจมตีใส่บาร์บี้ดี้เต็มแรงเอาแล้วล่ะครับการที่โกฮังเนี่ยโจมตีใส่แท่นขนาดนั้นเลยเนี่ยมีสิทธิ์เลยนะครับที่บูนะครับจะปรากฏตัวออกมาบาร์บี้ดี้นะครับจึงทำการร่ายมนต์ออกมาซินเดอเรลล่าบู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 โพสโซบูบูแกไม่ต้องกังวลอะไรไปเลยบูของฉันเนี่ยจะปรากฏตัวมาแล้วด้วยพลังทั้งหมดที่แกใส่มาและทั้งหมดเลยบูตัวนี้เนี่ยบอกเลยแล้วว่าจะเป็นบูที่แข็งแกร่งและจัดการฆ่าทุกคนให้หมดโลกนี้อย่างแน่นอนเอาแล้วล่ะครับบูจะปรากฏตัวมาหรือไม่บูนายส่งเสียงมาหน่อยนายอยู่หรือเปล่าอ้าวเฮ้ยเหลือเชื่อเป็นไปไม่ได้ทำไมไม่มีบูล่ะไม่มีทางไม่จริงดูเหมือนว่านะครับพลังของโกฮังจะไม่เพียงพอนะครับในการจะสร้างจอมมารบูขึ้นมาได้โกฮังนะครับก็ได้แต่คิดแหละครับว่าตอนนี้เขาจะเอายังไงดีกับบาร์บี้ดี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพ่อของเขาเลยเนี่ยก็คงจะไว้ชีวิตเจ้าบาร์บี้ดี้แต่ถ้าเป็นพิกโกโลกับเบจิต้านะครับก็คงจะทำการนะครับฆ่าบาร์บี้ดี้ทิ้งซะเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายในอนาคตและดูเหมือนว่าโกฮังจะตัดสินใจในการทำลายบาร์บี้ดี้ทิ้งซะเขาจัดการปล่อยพลังคลื่นเต่าเพื่อทำลายบาร์บี้ดี้และก็ไข่ของจอมมารบูตอนนี้นะครับโกฮังนะครับเขาได้เดินรอยตามพ่อของเขาแล้วนะครับเขาเป็นคนที่ช่วยปกป้องโลกนะครับและแน่นอนเขายังเหมือนพ่อของเขาอีกนะครับก็คือเขาเป็นผู้ปกป้องโลกที่ไม่มีใครรู้เลยถึงวีรกรรมอันสุดยอดนะครับที่ทุกคนต้องบูชาแต่แน่นอนแหละครับว่าแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โกฮังภาคภูมิใจแล้วหลายวันต่อมาตัดไปที่ดาวมหาเทพนะครับท่านไกโอชินครับบาร์บี้ดี้นะครับบุกโลกเมื่อหลายวันที่แล้วอะไรกันทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับจักรวาลคู่ขนานนี้นะครับหลายคนก็คงจะถามใช่ไหมครับว่าทำไมผมเนี่ยไม่ทำตามเนื้อเรื่องหลักสักทีตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องหลักนะครับเขากำลังพยายามเร่งพยายามเขียนอยู่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็จะได้ดูนะครับภายในเดือนนี้นี่แหละครับก็ต้องเฝ้ารอนิดนึงนะครับระหว่างนี้เนี่ยผมก็เอาเนื้อเรื่องเสริมนะครับที่ทางผู้แต่งเขาทำมาเนี่ยซึ่งปกตินะครับก็จะทำเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยเสริมให้เราดูก่อนนะครับระหว่างที่รอดูนะครับเนื้อเรื่องหลักนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าผมก็เลยนำมาทุกคนดูนะครับก็หวังว่าจะไม่บ่นเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถไปเขียนเองได้จริงๆนั่นแหละครับก็เหมือนเดิมนะครับอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับ Dragon Ball Multiverse หรือจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับซึ่งผมพยายามจะเร่งทำให้อยู่เลยเนี่ยทุกวันเลยก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over Review ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ